สวัสดีครับขณะนี้นะครับผมวัดวงในสยามนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำครับกับคณะกตตรสนแสมดำและที่ปรึกษากตตรแสมดำนะครับรวมทั้งท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนะครับพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะนะครับและที่สำคัญวันนี้ที่ผมมาสถานีตำรวจนครบาลแสมดำก็เพราะว่าวันนี้สน.ดังกล่าวนะครับได้ติดตั้งตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 นะครับไวรัสร้ายมหันตภัยนะครับที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกขณะนี้นะครับสถานีตำรวจนครบาลแสมดำพร้อมทั้งที่ปรึกษากตตร.และกตตร.สน.แสมดำนะครับได้จัดตั้งตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 นะครับแสมดำทุกท่านนะครับที่มอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 นะครับสำหรับประชาชนที่มาติดต่อภายในโรงพักนะครับขอให้เดินผ่านตู้นี้นะครับนะครับก็นะครับเดินเข้ามาก็จะมีเครื่องพ่นละอองเนี่ยเป็นต้นพอสมควรนะครับไม่ต้องอย่างนี้ต้องด้วยกันได้ทั้งสองหน้าเลยตัวนี้นะคะผสมกันถึงจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพื่อจะสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้การผสมนะคะทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด2สูตรนะคะอย่างแรกก็คือตัวนี้นะคะจะใช้ถังดำจะใช้400มิลลิลิตรนะคะ400มิลลิลิตรค่ะตัวนี้100มิลลิลิตรต่อ1ต่อ4ใช่ค่ะ1ต่อ4บวกกับน้ำสะอาด7ลิตรจะเป็นสูตรที่1นะคะหรือสูตรที่2ตัวนี้ก็คือ800มิลลิลิตรตัวนี้200บวกน้ำกับ14ลิตรก็คือเบิ้ลคือ2เท่าถูกต้องค่ะต้องเจือจางลงถูกต้องค่ะถ้าเข้มข้นก็คือ1ต่อ4คือจริงๆหนูว่าอัตราส่วน1ต่อ4ต่อ700ใช่ค่ะแต่แค่เบิ้ลมาเท่านั้นเองผสมให้มันได้กับถังยาเพื่อให้มันเจือจางลงนิดนึงถูกต้องค่ะถ้ามันน้อยอัตราส่วนน้อยมันก็จะเข้มข้นของตัวยามาก1ต่อ4ต่อ700